ดีบ่พอนะเพราะว่ามันทีมเฮายังขัดข้องบางสิ่งบางอย่างแหน่งแบบมันยังทีมเวิร์คบ่พอแต่ทีมเฮาต้องได้อันปรับปรุงแก้ไขอีกนิดนึงก็รู้สึกดีใจเนาะที่ว่ายิงประตูแรกในอันปีนี้ได้แบบปลดล็อกก็ถือว่ามีความดีใจหลายนี่ก็ยังมอบให้แฟนบ้านเนาะที่เข้ามาชมมาเชียร์ที่ติดตามพวกเฮาก็ขอขอบใจที่ติดตามมาเชียร์ถึงสนามและก็ติดตามทางไลฟ์สดไมคูจูเนาะฝากถึงแฟนบ้านเนาะมาติดตามรับชมมาเชียร์นัดต่อไปทีมพวกเฮาเจอแข่งเวียงจันทน์เนาะในวันที่24เดือน4ที่สนามมหาวิทยาลัยแห่งชาติ